สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ชีพธรรมคำพิเศษครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับเป็น YouTube Creator หรือที่เรียกกันทีก็ YouTuber นะครับช่องชีพธรรมคำพิเศษก็จะเป็นช่องที่บันทึกเรื่องราวที่ผมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องรีวิวหนังสือท่องเที่ยวบริษัทการเมืองและสิ่งที่จะเป็นแนวคิดใหม่ๆให้กับชีวิตครับวันนี้ตอนเย็นตอนเนี้ยวันนี้ก็คือเป็นเวลา18:05 นนะครับของวันศุกร์ที่26เมษายนเย็นนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแอปFlipboard นะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมอ่านหนังสือแล้วก็อัปเดตความรู้อยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ก็ทำคลิปไปหลายคลิปเกี่ยวกับการเมืองนั่นเลยแต่ว่าผมอยากจะออกจากการเมืองมาเพิ่มทักษะความรู้มุมมองของธุรกิจใหม่ๆครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่ามี8คลิปสำหรับ TED Talk นะครับที่พื้นฐานแล้วก็ไม่ได้เป็นก็พอๆกับเรียกว่าน้องๆ MBA เลยอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆฮะเนี่ยฮะ8 TED Talk that basically equaland MBA นะครับคนนี้ก็คือเชอร์รี่แซนเบิร์กครับเป็นหัวหน้าประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Facebook ครับคือเขาบอกอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็อยากจะมานำเสนอก็คือ TED Talk ที่8เรื่องที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านเนี่ยจะเป็นการให้แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจใหม่ๆนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่real MBA ก็จริงอะนะครับที่เราไปเรียนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ problem solving การแก้ปัญหา management skill นะครับการทักษะการจัดการแต่ว่าอันเนี้ย TED Talk เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยปรับปรุงแนวคิดของธุรกิจได้ซึ่งทุกท่านผมแนะนำนะครับว่าใครที่จะดูคลิปเนี้ยจะต้องมีติดตั้ง TED Talk ไว้สักหน่อยนะ TED Talk ก็เป็นแอปนะและเป็นการพูดที่ดีที่สุดในโลกนี่ฮะคลิปนี้นี่ฮะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตั้งไว้ก่อนนะครับติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนนะครับ iPhone หรือว่า iPad ไว้นะฮะพอติดตั้งไว้ปั๊บทีนี้ล่ะเราสามารถจะไปดูคลิปเหล่านี้ได้แล้วเห็นไหมฮะจะมีซับไตเติลภาษาไทยไว้ด้วยนะครับเอาละเรามาดูเรื่องราวที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้การประยุกต์เนี่ย8คลิป8 TED Talk สำหรับแนวคิดทางธุรกิจนะครับ8 TED Talk สุดยอดมากครับผมมีแรงบันดาลใจมากไม่งั้นผมจะไม่ตัดสินใจถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดทำเป็นคลิปก็โอเคนะแต่มันช้าครับแล้วมันพูดไม่ต่อเนื่องไม่สนุกสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีคุณนัสที่เข้ามาตอนเย็นนะครับมาดูคลิป TED Talk อันแรกเลยนะครับ Grit นะ Grit เนี่ย Grit Power of Passion and Perseverance by Jenisa Lee Duckworth Grit นี่ก็แปลว่าความอดทนนะครับคนนี้เป็นเหมือนกับเป็นนักจิตวิทยานะครับทำ research เกี่ยวกับเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ เขาก็ถามว่าIQ กับความทรดอดทนอันไหนสำคัญกว่านะฮะอันนี้พอกริดนี่นะฮะนี่ฮะติ๊กเข้าไปเลยครับเพื่อนๆฟืบนะฮะก็จะมี TED Talk ขึ้นมานี่ครับแองเจล่าลีดักเวิร์ดอันนี้เป็นหนังสือด้วยนะครับอันนี้มีเป็นหนังสือชื่อกริดครับนี่ฮะเป็นหนังสือด้วยและทีนี้ก่อนที่เป็นหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้ขายดีมากแล้วก็ดังนะฮะเป็นหนังสือที่ดังมากๆเลยผมคิดว่าเด็กไทยหรือว่าระบบการศึกษาไทยต้องได้ อ่านหนังสือเล่มนี้ครับคือก็คือความอดทนเนี่ยความมุ่งมั่นความเพียรนี่ฮะกริดนี่ฮะเนี่ยแองเจล่าดักเวิร์ดนี่ครับ352หน้าทีนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่เป็นคลิป TED Talk ซึ่งเวลาเราเปิดขึ้นมาปั๊บอันนี้ก็จะมีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยด้วย
27 years old. I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding. เธอทำวิจัยในโรงเรียนเวสต์พอยต์ด้วยนะครับว่าความทนทนอดทนกับ IQ อันไหนสำคัญกว่าจริงๆแล้วเธอบอกว่าความทนทนอดทนการต่อสู้ความมุ่งมั่นนะฮะความทนอดทนสำคัญกว่า IQ ครับที่จะผลักดันให้คนประสบความสำเร็จเหมือนกันครับในโลกของธุรกิจก็เหมือนกันความทนทนอดทนแล้วก็ power of passion ความมุ่งมั่นความหลงไหลในธุรกิจหรือว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกคลิปนี้กริดนี่ทุกท่านอยากจะให้ชมครับอันนี้ไม่ยาวครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับอันนี้เป็นไซมอนซีเน็กเป็นนักเขียนชื่อดังครับนักเขียนชื่อดังผู้นำเราจะเป็นผู้นำแล้วก็จะinspire นะครับให้ผู้อื่นอย่างไรนะครับโน้มน้าวเหนี่ยวนำผู้อื่นอย่างไรกระตุ้นแรงบันดาลให้ใจให้ผู้อื่นอย่างไรนะครับคนนี้ไซมอนซินเนกคนนี้ดังมากนะครับรู้สึกเขามีหนังสือที่แปลขายด้วยนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงใช่นี่ฮะผมหยิบออกมาแล้วเขามีหนังสือที่แปลขายด้วยเนี่ยฮะ Start with Why เนี่ยฮะ Simon Sinek นี่ครับนี่ฮะเพื่อนๆไปต่อยอดได้เลยครับที่เขาคัดมานี้คือสุดยอดของโลกนะครับเนี่ยมาให้ดูนะครับก็จะเป็นการตั้งคำถามนะฮะ Why How What เป็น3ระดับนะครับในเชิงของการตั้งคำถามเป็นโมเดลในการที่จะ inspire กระตุ้นให้คนมีภาวะผู้นำนะครับนี่ฮะนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะอันนี้มีซับไทยด้วยนะครับอันนี้มีซับไทยนะครับเพื่อนๆ17 นาทีเชื่อว่าเพื่อนๆจะหรือผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้วิธีคิดใหม่ๆนะครับเทสทอล์กปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ในสังคมไทยนะครับโอเคจะช้าหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ก็นี่นะฮะคนที่2นะครับคนที่2 How Great Leader Inspire Action นะครับ Simon Sinek มีเล่มนี้เลยนะฮะใครที่สนใจก็ไปต่อยอดได้นะครับหนังสือชื่อว่า Start with Why นะครับคนที่3ก็น่าสนใจนะครับโปรเฟสเซอร์เอมี่คอตตี้ซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ดหรือฮาร์วาร์ดบิสซิเนสสคูลสอนเรื่องบอดี้แลงเกวจจะบอกว่าคุณเป็นอย่างไรคุณคือใครนะฮะอันนี้ดีมากครับนี่ฮะโซเชียลไซโคโลจิสต์นักจิตวิทยาสังคมนะครับ Power Posing or Standing in Way Excludeconfident through one body language นี่ฮะเราจะก็คือเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวของเราได้อย่างไรครับนี่ครับมีคนดูคลิปเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณผู้แปลนะครับอันนี้คนดูคลิปเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านคนนะครับเพื่อนๆ21นาทีแล้วก็เวลาดูแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจอย่างยิ่งซึ่งโปรเฟสเซอร์เอมี่คอตตี้บอกว่าเธอจะมาสอนวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพียงแค่เราทำอย่างนี้ครับชูมือขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้ความรู้สึกในความมั่นใจของตัวเองไม่ห่อเหี่ยวนะครับนี่ฮะการเปลี่ยนชีวิตของพวกเราBut before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourself smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out.
I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. And I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. เปลี่ยนชีวิตเลยนี่ฮะภาษากายภาษากาย Fascinated with body language. And we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, โอเคผมอยากให้ทุกคนไปดูครับอันนี้เป็นเรื่องราวของภาษากายการมองผู้คนการมองบุคลิกภาพนะครับอันนี้ดีมากเลยแล้วก็โปรเฟสเซอร์เอมี่คอตตี้เธอเขียนหนังสือไว้ครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจว่าภายในคลิปที่เราอยู่เพียง21นาทีเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ชีวิตของเธอด้วยว่าเธอเคยหดหู่ว่าตัวเธอเองไม่เหมาะกับเป็นprofessor หรือว่าเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมหาธุรกิจฮาร์วาร์ดครับวันหนึ่งมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาหาเธอและบอกเธอว่าเธอก็คงไม่เหมาะกับไม่เหมาะที่จะเป็นนักศึกษาที่นี่เธอนึกถึงตัวเธอเองแล้วก็บอกนักศึกษาคนนั้นไปว่าเธอก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นโอเคครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาเรื่อง body language นะครับภาษากายนะครับของ professorเอมี่คอตตี้ครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับมีซับภาษาไทยนี่ครับเพื่อนๆครับเหมาะมากๆเลยอันนี้ก็น่าสนใจครับเบรเน่บราวน์ The Power of Vulnerability The Power of Vulnerability ก็คือ Vulnerability คือความเปราะบางครับความเปราะบางพลังของความเปราะบางมนุษย์ทุกคนมีความเปราะบางอยู่ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเรื่องของความอกหักเรื่องของความสูญเสียคนรักการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจเราจะเผชิญตลอดเวลาแต่ว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเรื่อง Power of Vulnerability มาให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับเราผ่านไปแล้ว3เรื่องนะครับใน TED Talk 8เรื่อง MBA นะครับผ่านไปแล้ว3เรื่อง นะครับเรื่องแรกก็คือเราผ่านไปแล้ว3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ1ก็คือ Grit นะฮะGrit Power of Passion and Perseverance นะครับพลังของความหลงไหลและพลังของความทนหดอดทนความมุ่งมั่นนะฮะอันที่2 How Great Leaders Inspire Action ของ Simon Sinek นะครับและอันที่3ก็คือ Your Body Language May Shape Who You Are นะครับ Professor Amy Cuddy นะครับที่ TED Talk อันที่4นี่น่าสนใจมากนะครับก็คือทำไมเราถึงมีผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์ไม่มากอารมณ์ประมาณนี้นะครับที่แปลนะฮะออฟฟิศวูแมนลีดเดอร์นะ คนนี้ก็คือเบอร์2ของ Facebook ครับเชอรี่แซนเบิร์กครับนี่ฮะมีแปลเป็นภาษาไทยเลยคุณสลินีอัชวานันทกุลเนี่ยแปลเลยนะฮะเธอแปลเองเลยครับคนนี้เป็นนักแปลจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับอันนี้เธอจะอินสปายให้แรงบันดาลใจกับผู้หญิงมากเลยคุณเชอรี่แซนเบิร์กนะครับทั้งหมด14นาทีนะครับเพื่อนๆ14นาทีอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่กำลังอยากจะได้มุมมองใหม่ๆในการเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองและเพิ่มภาวะผู้นำของตัวเองครับจริงๆผู้หญิงเป็นเพศที่มีภาวะผู้นำสูงอยู่แล้วครับลองไปดูนะครับ Why we have to feel woman leader นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่4นะครับที่4ที่ในฟลิปบอร์ด The Ladder เนี่ยนำมาให้เรารู้จักกันนะครับเรื่องที่4นะครับ เรื่องที่5ก็คือ The Puzzle of Motivation Dan Pink นะครับอันนี้ก็เขาคนนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์อาชีพนะครับแล้วก็เป็นนักคล้ายๆกับนักสังคมวิทยานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ motivation นะครับการ
ระตุ้นต่างๆการให้รีวอร์ดการให้รางวัลนี่นะครับลอง18นาทีครับเพื่อนๆมีภาษาไทยด้วยนะครับอันที่10อันที่6ครับ Happy Secret Better to Better Work นะครับเป็นนักจิตวิทยาชอนแองชอร์นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำงานนะฮะนี่12นาทีครับเมื่อ7 8ปีที่แล้วนะครับคลิปนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับ The Happy Secret to Better Work ให้มีความสุขในการทำงานที่มากขึ้นครับโอเคเราพูดมา5เราพูดมา6เรื่องแล้วนะครับ6เรื่องมาเรื่องที่7ครับคนที่เป็นโปรเฟสเซอร์ดังระดับโลกเลยนะครับเรื่องของ mindset เรื่องของ mindset เดี๋ยวผมไปหยิบหนังสือมาก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เผื่อใครจะไปต่อยอดศึกษาเดี๋ยวใครจะไปต่อยอดศึกษานะครับคนไทยเรานี่โชคดีนะครับเพื่อนๆเรามีสำนักพิมพ์ดีๆเยอะมากที่ได้แปลหนังสือดีๆระดับโลกให้เราได้อ่านได้ศึกษากันจากสิ่งที่ยากมาเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับผมก็บางทีผมก็ต้องใช้หนังสือแปลช่วยนะครับถึงผมจะอ่านภาษาอังกฤษดีระดับหนึ่งนะครับแต่บางทีก็สับแสงก็ยังต้องอาศัยคนที่ช่วยแปลขึ้นมาแล้วก็พอถ้าอ่าน2ภาษาจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะมากครับเพื่อนๆนะครับ The power of believing that you can improve พลังของความเชื่อนะครับเรื่องของ mindset กรอบวิธีคิดครับนี่ฮะ Professor Carol Dweck นะครับเป็นหนังสือแปลที่ชื่อว่า mindset นะฮะการใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาดีมากครับหนังสือเล่มนี้ผมบอกให้เลยสุดยอดครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อนะครับเท็ดทอล์กเลยมาดูประวัติของแกก่อนสักนิดนึงฮะ นี่ฮะแครอลดีแว็กซ์เป็นนักวิจัยระดับโลกด้านบุคลิกภาพจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาด้านพัฒนาปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับหนังสือเธอเขียนใน Self Theory นะฮะinro daro motivation personality and development ให้ได้รับคัดเลือกเป็น work of book of the year นี่ครับเป็นหนังสือแห่งปีเลยมหาลัยสแตนฟอร์ดนี่พวก Google จบที่นี่นะครับนี่ฮะหนังสือเล่มนี้นี่ครับถ้ายังไม่ได้ซื้อหนังสือก็มาดูครับ the power the power of believing that you can improve ผมก็เพิ่งเคยเห็นหน้าเธอวันนี้วันแรกเหมือนกันครับผมแตะไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาดูครับเห็นไหมฮะคลิปเนี่ยคลิปเท็ดทอล์กถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กับนี่ฮะแองเจล่าดักเวิร์ดกริดนะครับโปรเฟสเซอร์แอมมี่คอตดีด้วยเห็นไหมฮะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะผู้ที่ได้ชมนะครับก็จะช่วยกระตุ้นกรอบความคิดใหม่ๆตั้งแต่อะไรครับเรื่องแต่ฝึกความทรหดอดทนนะให้รู้ว่าความทนอดทนเนี่ยสำคัญกว่า IQ หรือแม้แต่ภาษากายที่เราเป็นอยู่การอย่าห่อเหี่ยวความมั่นใจนะครับการสร้างเราเห็นนักมวยไหมครับเพื่อนๆดูนักมวยอ่ะนักมวยยกมวยนักมวยไทยนะฮะยก4นะใครยกมืออย่างงี้นะครับแสดงว่ามักนักมวยมั่นใจละใครทิ้งการลงนะฮะนักมวยอย่างงี้ไปตรงข้ามเลยนะครับนี่มันถ้าเราห่อเหี่ยวไม่มั่นใจยกมือขึ้นงี้เลยครับมันก็ผลักตัวเองผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาอีกนะครับนี่เขาสอนอย่างนี้ครับสไตล์ฝรั่งอันนี้อันที่7นะครับเพื่อนๆ TED Talk นะ TED Talk นะครับที่7แล้วนะครับอันที่8ก็น่าสนใจมากครับ8 Secret of Success นะฮะ8ความลับของความสำเร็จ คนนี้ชื่อริชาร์ดเซนต์จอห์นเขาบอกว่าริชาร์ดเซนจอนเนี่ย
เป็นคนที่ทำวิจัยกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบิลเกตนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงหรือเขาโชคดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ his eight secret include passion focus and persistence persistence ก็คือความสม่ำเสมอหรือว่าความต่อเนื่องฮะเรามาดู8 secret of success นี่ครับอันนี้ก็มีภาษาไทยเหมือนกันครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดมากตั้งแต่ปี48แล้วนะครับแค่3นาทีเท่านั้นเองทำไมคนถึงประสบความสำเร็จเห็นไหมเขาตั้งคำถามขึ้นมาเลย3นาทีก็จะให้เรารู้ว่าความสำเร็จเป็นอย่างไรนะครับ persist นะ persist ก็คือความไม่ย่อท้อความทนอดทนการไปต่อการต่อสู้นะครับการไม่ลดละก็คือหนึ่งในความเพียรนั่นเองนะครับถ้าเป็นในทางพระพุทธศาสนานะครับแต่ผมอยากให้เป็นกลางๆเนาะอยากให้คลิปของผมนี่เป็นกลางๆแต่ผมเป็นชาวพุทธนะครับแต่ผมเป็นชาวพุทธโอเคก็นี่คือ8เรื่อง8 TED Talk ทางด้านบริหารธุรกิจที่คนไทยควรจะได้ไปชมเหมือนเราเข้าไปประหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ MBA ระดับโลกเพราะบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแองเจล่าลีดักเวิร์ดนี่เป็นนักการศึกษาเลยอันนี้ก็เป็นนักพูดนักคิดเลยนะครับไซมอนซินเนกเนี่ยเอมี่คอตตี้นี่สอนโรงเรียนบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ดที่ฮาร์วาร์ดบิสซิเนสสคูลครับดังมากเบอร์หนึ่งของเชอร์รี่แซนเบิร์กครับเราทุกคนใช้โปรดักต์ของเขาอยู่แล้วก็คือ Facebook ครับแดนพิงค์นี่ผมไม่ค่อยคุ้นกับเขา 2-3 ท่านสุดท้ายไม่ค่อยคุ้นคนนี้เป็นหนังสือครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยแคลรอดีเว็กซ์เนี่ยนะฮะนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงเนี้ยแปะไว้ในด้านใต้ของ YouTube แปะไว้ในด้านใต้ของ YouTube แล้วก็จะเขียนอธิบายTED Talk ไว้ด้วยว่าให้เราดาวน์โหลด TED Talk มาก่อนนะครับพอเราดูตรงนี้นะครับพอเราดูตรงนี้แล้วเราแตะขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเขาลิงก์ไว้กับแอปอยู่แล้วพอเราแตะปุ๊บแอปขึ้นมาเราก็จะดูได้อย่างได้เข้าไปที่คลิปของ TED Talk เลยผมก็หวังว่าเรื่องของMBA 8 TED Talk ของ MBA เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในให้กับคนไทยทุกคนนะครับที่ได้มาดูคลิป YouTube ให้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตนะครับไม่ว่าเรื่องของจะเป็นแน่นอนทุกคนใช่ทุกคนเฉลียวฉลาดนะทุกคนเฉลียวฉลาด IQ แต่ความทนอดทนก็สำคัญกว่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ความสุขในการทำงานหรือพลังของความเชื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง YouTube Channel ชีพทำคำพิเศษนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ